ื่อช่วงเช้านะครับน้ำหนักก็มาลดผ่านกันสบายๆทั้งคู่ครับบุญหลงนี่มาลดไป 0.2 นะครับน้องยศนี่มาขาดไป 0.3 บุญหลงนี่ไฟล่าสุดนี่ชกกับประจันบานนะครับในเดือนเมษายนนะครับแล้วก็หักร่างกายนะครับเข่าซ้ายนะครับที่มีปัญหานะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาไฟนี้ไฟแรกครับอายุ22ปีครับเป็นชาวกำแพงเพชรส่วนน้องยศครับอายุ22ปีเช่นกันนะครับเป็นชาวบุรีรัมย์ครับเรทเปิดขึ้นมานะครับให้ทางด้านบุญหลงได้เปรียบถึง5-4คู่นี้ในอดีตนะครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนี่ต้องยศในเต้งตีนี่จะตีหน้าขาเข้าไปหลายคนมองว่าบุญหลงเนี่ยแข้งซ้ายจะมือยังเหมือนเดิมหรือเปล่าครับต้องมาติดตามกันไฟนี้ซ้ายประมณูอู้ยเตะซ้ายขึ้นก้านคอออกได้ดีออกได้ไวครับซ้ายขึ้นกับไปโอ้เจอต่อยหมัดครับน้องยศมีเซบุญหลงพยายามดักเตะซ้ายต่อยหมัดครับจับได้แล้วเตะคืนน้องยศเข้าในข้างในก็ยังเด้งตีกลับไปครับก่อนเลยครับจับได้เตะแล้วเทแล้วก็จะตามจาจิรศิลป์ดึงไว้ทันครับยศพยายามขยับเข้ามาโอ้โหดูครับบุญหลงนี่ชิงออกก่อนเลยครับไม่ต้องรอแล้วครับจับมาแล้วเสียบซ้ายแล้วก็เกี่ยวขาไม่ลงครับจะเทลงไปได้ครับแม่จังหวะเสียหลักพอดีครับยศแล้วก็หมดยกที่3สถานการณ์อยู่ที่บุญหลงประมาณ8ช่วงตัวโอ้ผมว่าแข้งซ้ายจัดจ้านครับน้องยศยังหาทางเก็บแข้งซ้ายไม่อยู่ครับซ้ายเจอกับซ้ายด้วยกันครับบุญหลงนี่ไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วครับถ้าเจอกับซ้ายด้วยกันต่อครับยกที่4เดี๋ยวตอนนี้ต้องงัดไม้เด็ดออกมาแล้วครับซ้ายไปโยนเขาเข้าไปครับล็อกได้ยามตีตีแล้วก็ดันปุ๋ยดันเข่าซ้ายเข้าไปอีกทีครับวงในได้เปรียบกว่าครับเตะซ้ายคืนไปครับจะเตะคืนเสียหลักครับเดินเข้าไปรับแข้งซ้ายครับน้องยศกดคอลงมาตีเกี่ยวขาปัดขาไม่ลงครับนี่ครับซ้ายไปครับตอนนี้นี่น้องยศยังทำได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับนี่ครับเจอเข่าคืนไปครับปัดขาเทไม่ลงครับยังตั้งหลักทันบุญหลงดูจะชกในเกมของตัวเองได้ครับดูครับปล่อยให้น้องยศเนี่ยเดินมาเข้าทางครับพยายามเร่งแล้วครับน้องยศหัวล่างไปต่อยมาดูครับพอต่อยมือนี่ก็โดนล็อกไว้แล้วก็เสียบครับความต่อเนื่องไม่มีอะไรก็ลำบากครับนี่ครับเจอซ้ายดักไปอีกทีครับซ้ายไปอีกทีติดบังครับเจอซ้ายโอ้ยเต็มหน้าอกเลยครับเจอหมัดอีกพยายามดันไปโอ้ยน้องยศดูว่ายิ่งเดินยิ่งโดนครับบุญหลงนี่ยังดูดีอยู่เลยครับไป4ยกครับสถานการณ์อยู่ที่มุมแดงครับบุญหลงนี่ได้เปรียบประมาณ
40ช่วงตัวมันยังต่ำแล้วครับตอนนี้ดูครับน้องยศยกสุดท้ายครับมีทางเลือกครับแต่ถ้าไม่นับไม่น็อกนี่โอกาสชนะนี่ก็ยากแล้วครับลุยต่อครับดักทีบแล้วครับบนหลงหัวซ้ายนี่เต็มเลยครับยังเหมือนเดิมครับแม่ต้องบอกตอนนี้เลยว่าซ้ายปรมาณูนี่ยังเหมือนเดิมครับน้องยศเข้าไม่ติดแล้วครับตอนนี้พอแล้วครับหาทางเจาะไม่เจอครับน้อยครับน้อยก็ไม่ต้องโกนหัวครับบุญหลงดูครับว่ากลับมาคัมแบ็กได้สวยงามครับเดี๋ยวเราชูมืออย่างเป็นทางการนะครับไปที่มุมแดงครับบุญหลงคลองสงภูรีสอร์ทนะครับก็เป็นฝ่ายชนะน้องยศสิทธิ์เจการไปครับครับผมโอ้ก็ถือว่าคัมแบ็กได้สวยงามเหลือเกินนะครับสำหรับเจ้าบุญหลงนะครับผมหัวซ้ายทีนี้น้องยศเข้าไม่ถึงตัวเข้าไม่ติดเลยนะครับผมก็ต้องดูครับว่าจะทำร่างกายอีกกี่ไฟต์นะครับผมซึ่งถ้าฟอร์มอย่างนี้นี่โอ้โหเซโบสนี่หายห่วงเลยนะครับ